วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะคะมาในงาน Mrs. Thailand World 2522นะคะในรอบไฟนอลเดี๋ยวเราไปรู้จักแม่กอล์ฟกันเลยแม่กอล์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้แม่กอล์ฟเนี่ยกล่าวในงานครั้งนี้นิดนึงค่ะโอ้จริงๆแล้วมาหัวหินแบบไม่ได้มานานเนาะงานนี้ผู้จัดต้องขอชื่นชมนะคะเขาจัดได้ดูดีแล้วก็อลังการไม่น่าเชื่อว่าคนที่หัวหินเนี่ยจัดได้เทียบเท่าแบบดีมากระดับประเทศระดับโลกเลยเวทีสวยทำได้ดีแล้วก็ผู้เข้าประกวดไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นมิสซิสเพราะเราเห็นแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นนางสาวมากกว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยสวยจริงไม่น่าเชื่อว่าเป็นมิสซิสเนี่ยทำไมรูปร่างหน้าตาหุ่นบุคลิกทุกอย่างดูดีมากดูไม่น่าเชื่อเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ว่าการดูผู้หญิงแต่งงานเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความเออริแกนในตัวมีพาวเวอร์มีความเป็นวูแมนเกิร์ลในตัวดีมากแล้วก็พรีเซนต์มาดามก็ได้ดูในรอบของพรีริมชุดว่ายน้ำแต่ไปดูในไลฟ์สดของเขาอะค่ะเดินได้แซ่บจริงแล้วก็ได้ดูดีมากแต่ละคนน่ะแสดงออกดีแล้วไม่น่าเชื่อเป็นมิสซิสเนี่ยทำไมหุ่นได้ขนาดนั้น อกเอวสะโพกสับแล้วก็ดูดีแล้วพรีเซนต์ได้ดีแล้วจริงๆเขาว่ามิสซิสเขาเนี่ยพอมาประกวดเนี่ยความสามารถสมองความคิดความเก่งความฉลาดเนี่ยมีหมดเลยขอชื่นชมนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยตอนดูเวทีจริงเดินผ้าไทยสวยสง่างามแล้วดูดีรวมกับชุดว่ายน้ำที่เขาเก็บตัวเก็บคะแนนก็ดูดีขอชื่นชมทุกอย่างเนี่ยออกมาดีแล้วอีกไม่นานเนี้ย30คนจะเหลือ7คนว้าว7คนแล้วก็จะมีตำแหน่งย่อยเราก็จะดูว่าใครได้จริงๆมาดามก็มองแล้ว30คนน่ะสวยแทบทุกคนแล้ว30คนก็จะเหลือ15คนแล้วเหลือ7เรามารุ้นกันว่าใครจะได้เข้ารอบ7คนสุดท้ายค่ะได้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้กล่าวถึงคนที่ชนะเลิศต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาในเรื่องของการประกวดครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วเราดูเนี่ยไปประกวดเมืองนอกไม่น่ากลัวค่ะเพราะจริงๆทีมงานคนไทยแล้วเวทีเนี้ยทีมงานเขาค่อนข้างแข็งและเก่งบทเรียนรู้ที่การฝึกฝนที่อยู่ในหัวหินเนี่ยถือว่าเป็นห้องเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกคนเขาเก่งมากแล้วมาดามก็เชื่อว่าเขาไปต่างประเทศไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเขาเรียนรู้จากห้องเรียนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่ดีแล้วเชื่อว่าเขาทำได้ดีเต็มที่แล้วก็มาเติมเต็มนิดหน่อยเขาก็คงไปสู้ระดับโลกได้ค่ะได้เลยขอบคุณมาดามกอล์ฟมากค่ะ